โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาถึง Revit Master Tip and Trick นะครับบทนี้เราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของการ Import นะครับแล้วก็ Export CAD นะครับไฟล์ CAD นะครับมาดูวิธีการทำงานกับไฟล์ CAD กันนะครับโอเคก็มาเริ่มต้นจากการExport นะครับมาเริ่มต้นจากการ Export เราสามารถ Export จาก View นะครับ View ทำงานแบบนี้หรือว่าจากชีทแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราสมมุติเราสร้างชีทไว้แล้วนะครับโอเคโดยที่วิธีการ export นะครับเรามาที่ไฟล์แล้วก็ export เลือกเป็น CAD format นะครับจะ export เป็น DWG นะครับโอเคทีนี้การ export เนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับนะครับก็คลิกเข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยพวก layer พวกไลน์ผมก็จะไม่ปรับอะไรเนาะเราสามารถปรับแต่ละเลเยอร์ว่าเวลา export ไป CAD เนี่ยจะให้เป็นเลเยอร์ชื่อว่าอะไรสีอะไรได้นะครับแต่เบื้องต้นเซต default ไว้ดีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ unit นะครับ unit ตอนนี้ถ้าเราทำงานนะครับถ้าเราใน Revit เนี่ยถ้าเราทำงานเป็น min ก็ผมก็จะ export เป็น min ไปนะครับแต่ถ้าเราทำงานเป็น mesh นะครับก็จะ export เป็น mesh อันนี้ก็คือหลักจำง่ายๆนะครับตอนนี้ผม project unit เป็น min ผม export เป็น min แล้วตัวสุดท้ายนะครับเราสามารถติ๊กexport แบบ external reference ออกได้นะครับถ้าติ๊กถูกไว้เนี่ยมันจะ export ตัวโมเดลนะครับแผ่นหนึ่งไฟล์หนึ่งแล้วก็ตัว Titan Block ไฟล์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันอยู่ในไฟล์เดียวกันทั้ง Titan Block แล้วก็ตัวพวกโมเดลนะครับแล้วก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็เวลาเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราควรจะจริงๆผมต้องกดสร้าง setup 1ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาตั้งค่าตั้งใหม่โอเคเราเล็กพอร์ตครั้งต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เซตอัพหนึ่งเนี่ยได้ตลอดเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ผมจะเอ็กซ์พอร์ตเราจะเลือก current view sheet ก็ได้ก็คือชีทที่เราเปิดอยู่หรือว่าจะเลือกเป็น in session ก็ได้นะครับ in session เราก็สามารถเลือกอีกว่าจะ view ทั้งหมด in model นะครับแล้วเราก็ติ๊กเลือกเอาไอ้เอ็กซ์พอร์ต view ไหนบ้างผมเช็คนั่นก่อนหรือว่าจะชีททั้งหมด in model อย่างเงี้ยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ได้นะผมเช็คนั่นนะครับเดี๋ยวผม export แค่แปลนชั้น1ให้ดูนะครับ view in model for plan level 1นะครับนะครับผมก็จะกด next โอเคนะครับก็ผมก็เลือกที่เก็บไฟล์ตั้งโฟลเดอร์มา exportแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับ LVL 1เราสามารถเลือกเวอร์ชันของ AutoCAD ได้นะครับแล้วก็เลือกการตั้งชื่อแบบช็อตแบบลองก็แล้วแต่เราถ้าแบบลองเนี่ยเขาจะเอาตัวเนี้ยเป็น prefix เป็น prefix แล้วก็ตามด้วยชื่อ view นะครับชื่อ view หรือชื่อ sheet กด OK ก็จะ export เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดด้วยไฟล์ CAD ให้ดูนะครับเห็นไหมครับ LVL 1 for plan นี่นะเปิดด้วยไฟล์ CAD ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วไฟล์ CAD เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะพันไปถึงเรื่องของการก่อนที่เราจะ import นะครับไฟล์ CAD ใดๆเราควรเช็ค unit ก่อนนะครับ unit ว่า insertion scale นะครับ unit ตัวนี้เป็นอะไรนะครับตอนนี้เราเอามาจาก Revit ก็เป็น minนะครับเป็นมินหมายถึงแล้วเราเขียนเส้นนะฮะเขียนเส้นเขียน 3,000 คือ3เมตรใช่ไหมครับเขาก็จะลาก 3,000 อย่างเงี้ยแต่ถ้านะครับสมมติว่าเป็น drawing ใหม่เป็น drawing ใหม่อย่างเงี้ยเราเซต drawing unit สมมติว่าเป็นเมตรใช่ไหมครับเมตรอย่างเงี้ยแล้วเราวาดเราก็ต้องวาดถ้า3เมตรก็คือต้องวาด3นี้นะครับ3อันนี้คือ3เมตรที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ CAD ใดๆนะครับก่อนที่เราจะเอาเข้าไปใน Revit นะครับเราก็ต้องมาเช็คยูนิตนะครับว่าถูกไหมเป็นมินผมก็จะปกติก็จะเช็คอย่างนี้นะผมก็จะลากเส้นง่ายๆดู 3,000 หน่วยคือ 3,000 มิลโอเคพอถูกแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการเอาเข้า Revit นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดไฟล์ใหม่โอเคนี้เดี๋ยวสมมติว่าผมมีผนังสักอันหนึ่งแล้วกันผนังโอเค
โอเคทีนี้เวลาเราเอา CAD เข้ามานะครับเราก็จะใช้แท็บ Insert นะครับเราเข้ามาได้ทั้งแบบ Link CAD หรือว่า Import CAD นะครับถ้า Import เข้ามาเนี่ยฟาร์มก็จะหนักหน่วงหน่อยนะครับแนะนำเป็น Link CAD นะครับ Link เข้ามามันก็จะเบากว่าแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ CAD นั้นนะครับทีนี้มันมีสิ่งที่เราต้องดูนิดนึงคือตรงนี้ถ้าเราติ๊ก Current View ไว้นะครับเราimport เราลิงก์เข้ามาที่เลเวล2มันก็จะโชว์แค่เลเวล2มันจะไม่ไปโชว์ชั้นอื่นแต่ถ้าเราติ๊กออกเนี่ยมันจะไปโชว์วิวอื่นด้วยนะครับเราติ๊กไว้นะครับ import unit ตัวนี้สำคัญนะครับพอเราเช็คแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็น min แล้วก็มาปรับตรงนี้เป็น min positioning นะครับจะเลือกเป็น manual ก็ได้หรือ auto origin to origin ก่อนก็ได้กด open นะครับนะครับมันก็จะเอาไฟล์ตัว CAD เข้ามานะครับหน่วยก็จะเป็น min นะครับหน่วยเป็น min เพราะเรา in unit ของผมก็เป็น min นะ un นะเป็น min มันก็จะแมปกันพอดีนะครับทีนี้ไฟล์ CAD พอเราเอาเข้ามาปุ๊บนะครับถ้าเราเอาเข้าแบบออโต้นะปกติมันจะพินไว้นะครับเราต้องกด unpin ก่อนแล้วเราก็สามารถขยับเข้าได้นะครับผมลองขยับโอเคแล้วก็มีเรื่องที่ต้องดูอีกนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีออปชันให้ปรับเป็น raw layer เป็น background เห็นไหมครับผนังในโมเดลเรามันจะทับไฟล์ CAD เราสามารถปรับไฟล์ CAD เป็น foreground ได้นะครับก็คือปรับ foreground ปรับ background ได้โอเคทีนี้พอผมเปิด3มิตินะครับนี่ผมก็จะไม่เห็นไฟล์ CAD แต่กลับกันนะครับกลับกันผมขอกดimport undo นะครับสมมติว่าถ้าผมลิงก์เข้ามาแบบไม่ติ๊ก current view นะครับแล้วผมเปิด3มิตินะครับนี่มันก็จะโชว์ใน3มิติด้วยนะครับใน3มิติเราก็สามารถปรับเลเวลเขาได้อีกอยากให้เขาไปอยู่เลเวลไหนแต่ว่าก็แนะนำว่าให้มันโชว์เฉพาะวิวที่เราเอาเข้ามาดีที่สุดนะครับโอเคก็สำหรับทริคแอนด์ทริคนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้มากขึ้นในการทำงานกับไฟล์ CAD นะครับสวัสดีครับ